ช่วงบรรยากาศดีๆปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับมาพบกับ Best NK ทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่170แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถสวยๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกสัปดาห์นี้นะครับ7คันเน้นๆสวยๆแน่นอนนะครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมพบกับตำนานสุดหรูทรงสปอร์ตนะครับสุดยอดรถพรีเมียมทรงพลังนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1จากัว XF Port Folio 2.0L Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีม่วงเข้มนะครับท่านผู้ชม Dark Sapphire Metallic นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเป็นรถสุดหรูอีก1รุ่นในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับจากแบรนด์จากัวนะครับท่านผู้ชมคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยจัดเต็มนะครับชุดแต่งเนี่ยตัวท็อปเลยทีเดียวตัว Port Folio นะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก็จะเหมือนกับตัว AMG ของ Mercedes-Benz นะครับหรือใน BMW ก็คือตัวท็อป M Sport นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งเนี่ยมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าเครื่องยนต์รุ่นนี้ทรงพลังมากๆนะครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับการประหยัดน้ำมันแบบสุดๆไปเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับดีไซน์เนี่ยเรียบหรูนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ถ้ามองไปในรายละเอียดเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นถึงความสวยงามของตัวรถเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นลายตาข่ายสีโครเมียมโดดเด่นมากๆพร้อมสัญลักษณ์หน้าเสือจากัวร์อยู่ทางด้านหน้าเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับกันชนสุดสปอร์ตนะครับจะมีครีบด้านข้างนะครับที่เป็นสีโครเมียมเข้ากันมากๆเลยนะครับไฟหน้าก็ดีไซน์สวยๆและที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือสันโป่งของตัวฝากระโปรงและก็ครีบด้านข้างนั่นเองนะครับนูนโดดเด่นขึ้นมานะครับทำให้ตัวรถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมองจากทางด้านข้างของตัวรถนะครับจะเป็นรถซาลูนซีดาน4ประตูนะครับ4ที่นั่งและจะมีความสปอร์ตอยู่ทางด้านหลังเล็กๆนะครับเพราะว่าองศาจากหลังคาไปจนฝาท้ายเนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตคูเป้เล็กๆนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับไลน์ดับเบิลสโปกขนาด18นิ้วนะครับด้านหลังก็สวยเช่นกันนะครับไฟท้ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆจะเห็นเสือจากัวร์สัญลักษณ์อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับและจะมีทริมชุดแต่งนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ลายไม้นะครับตัดกันลงตัวมากๆภายนอกเนี่ยสีม่วงเข้มนะครับส่วนภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลคู่สีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีทุกแบรนด์นะครับที่ทำได้แต่แบรนด์จากัวร์ถือว่าทำได้ลงตัวเลยทีเดียวสีโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆมากๆเลยนะครับตัวพวงมาลัยนั่นเองนะครับจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีสัญลักษณ์จากัวร์อยู่ตรงพวงมาลัยด้วยนะครับหน้าบัตรเรือนไม้นะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะมีขนาดกลางกำลังพอดีนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับมีการปรับโหมดต่างๆนะครับตัวเกียร์ก็จะอยู่คอนโซลตรงกลางนั่นเองการตกแต่งภายในนะครับจะดูไม่หวือหวาเหมือนกับภายนอกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจะมีความเรียบหรูนะครับเป็นสไตล์ของตัวรถเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมการปรับอุณหภูมิแยก2โซนนะครับ2โซน Climate Control มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้านะครับได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Meridian Sound System นะครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบ Navigation การเชื่อมต่อเนี่ยครบครันเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้ออกมือ1ป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่4ล้านไปปลายเฉียด5ล้านเลยทีเดียวแต่วันนี้นะครับมาในราคาหลัก1ล้านกว่าเท่านั้นคุ้มมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมานะครับท่านผู้ชมอย่าตกใจนะครับเพียงแค่ 15,000 กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับต้องบอกอีก1อย่างนะครับว่าเป็นรถศูนย์ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าศูนย์จากัวร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับกับราคาสุดช็อกสุดพิเศษเลยทีเดียวเพียงแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับพี่บิ๊กในตระกูล SUV นะครับจากค่ายใบพัดสีฟ้าขาวคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับความสะดวกสบายเนี่ยมาเต็มเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับสมรรถนะดีเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 BMW X5 X Drive 3.0 DM Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับและนี่คือรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับจากค่าย BMW นะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับความสะดวกสบายเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวคันนี้วิ่งน้อยแถมวารันตียาวๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ6สูบนะครับ 3,000 ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่265แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ X-Drive นะครับและยังมาพร้อมกับเกียร์แบบ8สปีดด้วยนะครับคันนี้เน้นประหยัดพลังงานนะครับสมรรถนะเนี่ยทรงพลังเลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่ง M Aero Dynamic รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยตามสไตล์ของ BMW ใบพัดสีฟ้าขาวนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบ Adaptive LED นะครับด้านข้าง
างของตัวรถนะครับเราจะเห็นถึงความใหญ่นะครับช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นมานะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด22นิ้วลาย M Double Spoke นะครับในส่วนของตัวประตูนะครับก็จะเป็นแบบ Soft Close ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีกุญแจ Display Key นะครับหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับและคันนี้นะครับขอบหน้าต่างนะครับก็จะเป็นสีดำเงารวมถึงราวบันไดนะครับก็จะเป็นสีดำเงาเช่นกันสวยงามมากๆเลยนะครับและด้านหลังนะครับไฟท้ายเนี่ยถือว่าสดสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยนะครับท่านผู้ชมใส่ของเนี่ยได้เยอะจัดเต็มความอเนกประสงค์เนี่ยมาครบเลยทีเดียวภายในห้องโดยสารนะครับตกแต่งหรูหราด้วยเบาะหุ้มหนังแบบวานิสก้านะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดด้วยทริมนะครับที่เป็นลายสีดำสลับกับสีเทานะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับไฟแอมเบียนไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตัวเบาะคู่หน้าเองนะครับเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่ซีทนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ M Sport นะครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับม่านบังแดดนะครับประตูคู่หลังในส่วนของความบันเทิงนะครับคันนี้มาพร้อมชุดมาตรวัด BMW Live Cockpit Professional นะครับตัวปุ่มเองก็จะเป็นแบบ iDrive นะครับหน้าจอระบบสัมผัสและยังสั่งงานด้วยการขยับของตัวมือด้วยนะครับท่านผู้ชมมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับเหมาะกับยุคสมัยแบบนี้มากๆที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับ BMW นะครับคันนี้วิ่งน้อยวารันตียาวๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 26,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ BMW Thailand นะครับถึงปี2026หรือ 100,000 กิโลนะครับมี BSI มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของการ Service Maintenance เนี่ยครบคันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับในราคาสุดพิเศษที่ BMW ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 3,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาจากค่ายดวงดาวนะครับเป็นตัวคู่แข่งของคันเมื่อกี้ไทยเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและยังเป็นตัวรุ่นใหญ่เช่นเดียวกันคันนี้สูสีตีคู่กันมาเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLE 300D AMG Premium นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์เงิน Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับหรือว่ารถอเนกประสงค์นะครับจากค่าย Mercedes-Benz เลยทีเดียวอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวชนนะครับตัวตีคู่กันมาเลยนะครับกับตัว BMW X5 คันเมื่อกี้นะครับก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,000 ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบ Full Time เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันสุดสวยเลยทีเดียวและตัวนี้เปิดตัวออกมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าพลิกโฉมรถ SUV ในบ้านเราเลยทีนะชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดเท่ได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด21นิ้วนะครับขนาดรูปทรงของตัวรถเนี่ยถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่อเนกประสงค์นะครับภายในเนี่ยเป็น3แถวที่นั่งนะครับมาพร้อมหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof นะครับระบบ Keyless Go Package นะครับจะมีบันไดขึ้นลงอยู่ทางด้านล่างนะครับและด้านหลังของตัวรถเนี่ยไฟท้ายโดดเด่นมากๆเลยนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับสามารถพับเบาะแถวที่3เพิ่มเติมนะครับในส่วนช่องเก็บสัมภาระเนี่ยให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับท่านผู้ชมอาจจะตกตะลึงนะครับว่านี่คือรถ SUV เหรอครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมมีความสวยงามหรูหราตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz มากๆเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง360องศามาให้เท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมที่นั่งแถวที่2เองนะครับก็เป็นการปรับเบาะไฟฟ้าด้วยมีม่านข้างไฟฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Bose Surround Sound System ในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและ Pattern Shift Gear นะครับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็จะเป็นหน้าปัดเรือนใหม่แบบเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมีโหมดฟังก์ชันเมนูภาษาไทยนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX พร้อมระบบทัชสกรีนนะครับในส่วนของทัชคอนโทรลก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเนี่ยครบครันเลยทีเดียว Apple CarPlay Android Auto Bluetooth นะครับและยังมาพร้อมกับระบบ MMC ด้วยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติโหมดการขับขี่ครบครันที่นั่งกว้างนะครับสบายนะครับทั้งแถวที่1แถวที่2และก็แถวที่3นะครับคันนี้นะครับต้องยกให้เป็นรถ SUV หรูหราเลยนะครับท่านผู้ชมและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 24,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2024เดือน3นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BMW ตั้งไว้เพียงแค่ 3,990,000 บาทเท่านั้นครับ
มากันที่น้องเล็กนะครับท่านผู้ชม Compact Car SUV นะครับตอนนี้หารถยังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมหารถยากมากๆนะครับมีรถเข้ามาแล้วนะครับราคาแบบนี้นะครับสภาพนางฟ้าแบบนี้ต้องรีบเท่านั้นเลยนะครับกับรถเข้ามาแบบจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLA 200 Urban Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmos Black และนี่คือเจเนอเรชั่นของ GLA 200นะครับตัวก่อนล่าสุดนะครับเป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดมือ2ณเวลานี้ตอนนี้รุ่นนี้หายากมากๆแต่ราคาเนี่ยดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับได้รถ Mercedes-Benz ไปใช้นะครับสวยๆปีใหม่ๆสุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้น Urban นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,600cc กับ154แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยสุดสปอร์ตรอบคันสุดสวยเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะครับสุดสวยมากๆนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance ด้วยนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับช่วงล่างเนี่ยยกสูงนิดหน่อยนะครับพร้อมลุยกับน้ำขังขับแบบนี้นะครับพร้อมลุยได้เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขนาดรถเนี่ยกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกระทัดรัดมากๆเลยนะครับและด้านหลังเองนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ใส่ของได้พอสมควรเลยนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยไฟท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโก้นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจมีกล้องถอยหลังมาให้และตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟ Ambient Light ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และยังมาพร้อมกับความปลอดภัยอย่างตัว Brake Assist มาให้ด้วยนะครับนั่นคือตัวออปชันที่เพิ่มเติมมาในตัว Facelift Minor Change นะครับนอกจากตัวชุดแต่งที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับเหมาะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่าใช้ส่วนตัวก็ดีนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าราคาแบบนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 64,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นตั้งไว้เพียงแค่ 1,100,000 กับ90,000 บาทเท่านั้นครับราคารถรุ่นนี้ช่วงนี้ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่า2ล้านต้นๆ นะครับได้ใช้รถ Mid Size Sport SUV ตัวท็อปไปเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV ขนาดกลางนะครับรูปทรงเนี่ยจะเป็น Coupe ท้ายตัดสุดสวยเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบ 2,000 เทอร์โบ211แรงม้าคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบ Full Time รุ่นนี้ออกมานะครับมีเฉพาะตัวท็อป AMG เท่านั้นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วรูปทรงรถเนี่ยยกสูงกำลังดีนะครับเป็นรถ Mid Size ขนาดกลางนะครับเหมาะกับบ้านเรามากๆนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมหลังคา Sunroof นะครับมีระบบ Keyless Go Package มาให้นะครับและแน่นอนครับด้านท้ายเนี่ยสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมองศานะครับจากหลังคานะครับลาดเอียงไปจนถึงฝาท้ายนะครับเป็นทรงสปอร์ตคูเป้รวมถึงไฟท้ายนะครับที่มีขนาดเล็กสวยงามเลยทีเดียวและคันนี้นะครับมีตัว Hand Free Access ด้วยนะครับสอดเท้าเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะครับและยังเปิดฝากระโปรงด้วยสัมผัสโลโก้ Mercedes-Benz ด้านหลังนะครับเปิดฝาท้ายได้เลยช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมากๆมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียง Beringer Surround Sound System และในส่วนความปลอดภัยของคันนี้นะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบขับตามคันหน้าด้วยนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MB20 นะครับโหมดการขับขี่มีให้ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนได้3สีนะครับท่านผู้ชมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียว Bluetooth นะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเป็นรถคูเป้และจะแคบคันนี้ตอบได้เลยว่ากว้างนั่งสบายเป็นรถครอบครัวยังได้เลยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้อย่างที่บอกครับราคาดีมากๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 75,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์ NK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,100,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันนี้นะครับตัดความสปอร์ตของคันเมื่อกี้ออกไปนะครับแต่ว่าความสวยงามกับประโยชน์ใช้สอยเนี่ยยังคงเดิมนะครับเพิ่มเติมคือราคาดีๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Selenite Gray นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับพร้อมใช้งานเน้นการใช้งานแบบจัดเต็มทนทานนะครับเน้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,200cc กับ204
4แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมเมติกแบบ Full Time จับคู่กับเกียร์9สปีดการขับเคลื่อนเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวเน้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นเลยนะครับท่านผู้ชมตัวท็อปมาพร้อมบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับได้ไฟหน้า Intelligent Light System และล้อแม็ก AMG คันนี้นะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วลาย5ก้านคู่นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับว่ารุ่นนี้ออกมาตอนปี16นะครับก็จะเป็นลายนี้นะครับพอถัดออกมาเนี่ยจะเป็นล้อลายซี่ขนาด20นิ้วนะครับและรุ่นล่าสุดนะครับในตระกูล GLC 250D ที่เป็นเครื่องดีเซลก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยกลับมาใช้ล้อตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับรุ่นล้อตัวนี้ปี18เนี่ยถือว่าเป็นตัวรุ่นสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปขายเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลูปนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจไฟท้ายสุดสวยนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับยังเป็นตัวดีเซลที่มีระบบดิสโทนิกระบบขับตามคันหน้าด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์ซาราวด์ซาวด์ซิสเต็มนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดในรูปแบบ AMG นะครับพร้อมแพทเทิร์นชิปหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นหน้าจอ MB 20นะครับมีโหมดการควบคุมต่างๆเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้น่าใช้งานมากๆแล้วก็เน้นการใช้งานเน้นประหยัดพลังงานต้องรุ่นนี้เลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเป็นแค่ 73,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,900,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่คันนี้ต่างสีนะครับมีมาให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับชอบสีไหนคันไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับขายดีทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบ Full Time เลยทีเดียวนะครับเป็นตัวท็อปแบบนี้แน่นอนชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็ก AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof ระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับชื่อรุ่น GLC 250นะครับ Diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นเนี่ยเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเบาะปรับไฟฟ้าระบบ Memory กล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดหน้าจอ MB 20นะครับและการเชื่อมต่อคันนี้ก็ครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้ก็สภาพสวยเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมและราคาเนี่ยถือได้ว่าดีเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 53,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับทั้ง7คันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่นะครับชอบคันไหนแบบไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ได้เลยนะครับและถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆเนี่ยกว่า150คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่ Benz NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่170นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่171แล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ